ที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินแน่นอนครับนั่นก็คือข้าวหลามไส้หมูย่างไส้บ้าจ่างที่จังหวัดตรังครับข้าวหลามหน้าตาน่าทานที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามบ้านบนควนที่หมู่บ้านข้าวหลามบ้านบนควนหมู่ที่8ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งหมู่บ้านนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้านทำข้าวหลามขายมากที่สุดในจังหวัดตรังเราจะไปคุยกับพี่ปูทายาทของตระกูลที่ทำข้าวหลามขายรวมแล้วเป็นเวลากว่า150ปีของร้านข้าวหลามหลานยายเฉิมแม่จินดาสวัสดีครับพี่ปูครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อวิลาวันสารภาคค่ะชื่อเล่นชื่อปูค่ะเป็นน้องสาวของพี่ดาซึ่งอยู่หมู่บ้านข้าวหลามบ้านมืองควนชื่อข้าวหลามก็ข้าวหลามหลานยายเฉิมแม่จินดาค่ะชื่อร้านว่าข้าวหลามหลานยายเฉิมแม่จินดามีที่มาที่ไปยังไงครับหลานยายเฉิมคือเป็นชื่อแม่ชื่อเฉิมคือพี่ปวนกลับมาตั้งชื่อร้านข้าวหลามหลานยายเฉิมแต่จะไอ้ลบล้างพี่ดาไปก็ไม่ได้เพราะว่าคือ1พี่ดาก็ก่อตั้งมาก่อนทีนี้พี่ปวนไม่อยากให้ชื่อแม่หายไปจากวงการข้าวหลามก็เลยตั้งชื่อว่าข้าวหลามหลานยายเฉิมแล้วก็ขีดว่าแม่จินดามีทั้งชื่อแม่แล้วก็ชื่อพี่ดาอยู่ในร้านเดียวกันค่ะพี่ปูเป็นน้องสาวพี่ดาประธานกลุ่มวิสาหกิจข้าวหลามบ้านบนควนกลุ่มวิสาหกิจทำอะไรบ้างครับก็จะทำข้าวหลามทั้งข้าวหลามธรรมดาแล้วก็ข้าวหลามไส้ค่ะแบบไส้ก็จะมีไส้บ้าจ่างปลากระพงหมูย่างแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แม่กะมิ้นแล้วก็อัญชันมะพร้าวอ่อนไส้ทุเรียนไส้สังขยาค่ะเบ็ดเสร็จแล้วมีข้าวหลามกี่ไส้ครับเบ็ดเสร็จนั้นจริงๆแล้วมันมีถึง13 14ไส้แต่ว่าจำไม่หมดแล้วคนนิยมกันมากก็คือเนี่ยหมูย่างปลากระพงบ้าจังเพราะมันเป็นสิ่งที่แปลกที่จังหวัดอื่นเขาไม่มีทำกันมีเฉพาะกลุ่มของเราค่ะสรุปแล้วทั้ง3ไส้เนี่ยเป็นของคาวหรือของหวานครับเป็นของคาวแล้วก็เข้ามาอยู่ในของหวานซึ่งใครได้ยินใครเห็นมันก็แปลกว่ามันจะอยู่กันได้ไหมกินได้เหรอมันคาวหรือเปล่าแต่ทุกคนเมื่อสั่งไปแล้วก็ตอบรับว่าโอเคมันแปลกดีอร่อยดีมันก็จะมีรสชาติแบบว่าหวานมากในตัวราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาตอนนี้ก็มีกระบอก80แล้วก็100นึงแต่ถ้ากระบอกใหญ่นี่ตอนนี้ต้องปรับราคาเป็น120แล้วเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูงมากตอนนี้แต่ในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยข้าวหลามขายดีไหมครับครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ว่าต้นทุนการผลิตน้อยกำลังคนซื้อเยอะขายหักเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วได้ 80,000 ถึง 100,000 ตอนนั้นสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งข้าวหลามไส้หมูย่างไส้บ้าจ่างของพี่ปูนะครับผมก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับเตะบอลต้องอยู่ในสนามแต่ถ้าอยากกินข้าวหลามให้ไปหาพี่ปูนี่ยังไงพี่ปูอินเสิร์ตให้